็วันนี้เป็นวันสำคัญนะครับเป็นการมอบรางวัลให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2560 59ใช่ไหม59นะครับก็เป็นวันแห่งเกียรติยศวันแห่งความน่าภาคภูมิใจของข้าราชการทุกคนผมก็ให้คำแนะนำไปมากพอสมควรนะครับว่าเราจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราจะต้องร่วมกันไปรูปประเทศอย่างไรเราจะต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับประชาชนอย่างไรการทำหน้าที่นั้นต้องสร้างความเข้าใจพร้อมกับสร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ได้ว่าประเทศไทยเราอยู่ตรงไหนเราจะเดินหน้าไปอย่างไรเราจะแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งได้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลเดินหน้ามาตลอดแบบนี้นะครับเราต้องรับฟังความคิดเห็นแต่เราต้องประมวลมาว่าความคิดเห็นเหล่านั้นมันมีถูกหรือมันมีถูกมากน้อยเพียงใดอย่างไรด้วยหลักการและเหตุผลและนำมาสู่การปฏิบัติในการที่รวบรวมความเห็นเหล่านั้นมาสู่การปฏิบัติให้ได้นะครับก็หลายอย่างก็สำเร็จมาแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าผมก็เองก็เป็นข้าราชการเหมือนกันนะครับการเมืองนะครับก็เคยเป็นข้าราชการทหารมาแล้วนะวันนี้ก็เป็นข้าราชการเมืองเข้ามาด้วยนะผมก็รักข้าราชการอยู่แล้วล่ะนะผมไม่เคยไปให้ร้ายอะไรเขาผมก็บอกไปแล้วว่าการทำอะไรก็ตามนั้นต้องมีผลสัมฤทธิ์ต้องซื่อสัตย์สุจริตนะครับต้องมีประสิทธิภาพนั่นเป็นสิ่งที่ผมยึดถือมาตลอดตั้งแต่เป็นผู้จัดการเหล่าทัพเป็นผู้จัดการฐานบกมาผมต้องใช้หลักการอันนี้ถ้าไม่มีก็ต้องหาคนที่เหมาะสมมาดำเนินการแต่ไม่ใช่ว่าเขาเลวร้ายอะไรต่างไม่ใช่ก็ต้องปรับปรุงตัวนะครับหลายอย่างนะเพื่อให้ประเทศชาติมันเดินหน้าต่อไปได้จะถามเรื่องอะไรเดี๋ยวให้กระทรวงพลังงานเขาตอบไม่มีปัญหาหรอกนะเดี๋ยวให้ถามกระทรวงพลังงานเขาจะชี้แจงก็ในนามของรัฐบาลก็ต้องรับมาทั้งหมดนั่นแหละกฎหมายออกมาแล้วนะข้อสังเกตออกมาก็ต้องนำสู่การปฏิบัติตามที่เขาออกมารัฐบาลจะต้องทำนะตามข้อสังเกตแต่ส่วนว่าจะศึกษาออกมายังไงอันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมมันก็อีกเรื่องนึงนะจะหาวิธีการแบบไหนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศเรานะครับโดยมีแบบอย่างต่างประเทศมาเป็นด้วยนะเราจะทำงานตามความรู้สึกไม่ได้นะหรือทำงานด้วยความไม่เนื้อเชื่อใจไม่ได้ต้องให้เกิดความเนื้อเชื่อใจระหว่างกันนะครับเพราะมันหลายวงจรธุรกิจที่มันต่อเนื่องเชื่อมโยงไปทั้งหมดอย่าลืมว่าทำอย่างหนึ่งถ้ามันดีก็ดีทั้งหมดถ้ามันเสียอันนึงมันก็จะเสียลามปามไปทั้งหมดเราก็แก้ไปทีละอันทีครับนะจะระดับนี้ต่อไปไปดูที่ระดับล่างเป็นยังไงก็ไปแก้มันก็จะดีขึ้นนะถ้าไปตีกันทั้งหมดล้มมันทั้งหมดแล้วผมถามว่าธุรกิจหรือเศรษฐกิจมันจะไปยังไงคิดตรงนี้กันบ้างนะครับก็ขอร้องว่าการที่จะเสนอความคิดเห็นใดๆก็ตามหรือจะอะไรให้รัฐบาลทราบถึงความเดือดร้อนอะไรต่างๆก็เชิญที่ศูนย์ดำรงธรรมนะอย่ามาล้อมทำนองทำเนียบสถานที่ราชการหรือเขตพระราชฐานเลยผมจำเป็นต้องใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะต่อไปจากนี้ไม่ได้ขู่นะเพียงแต่ว่าต้องรักษาระเบียบของบ้านเมืองบ้างไม่งั้นก็ทำอะไรกันไม่ได้หรอกครับเราไม่ได้มีปัญหาเดียวเรามีปัญหาเป็นหลายร้อยปัญหาซึ่งมันต้องค่อยๆแกะแล้วค่อยๆทำไปเป็นขั้นเป็นตอนนะแล้วก็ขอให้มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันบ้างในส่วนที่มันไม่ดีก็บอกมาผมก็แก้ไขให้ทั้งหมดนะบางอย่างผมอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างก็บอกกันมาด้วยอะไรการเจตนาบริสุทธิ์ติติงมาผมรับได้ทุกเรื่องนะเพราะนั้นผมค่อนข้างจะเราแวดระวังในเรื่องเหล่านี้นะครับว่าทำยังไงให้ทำงานนี้สำเร็จโดยที่ไม่ทำให้ปัญหามันเกิดขึ้นมาใหม่อีกแล้วงานอื่นๆที่กำลังทำอยู่มันล้มไปทั้งหมดนั่นแหละคือบางสิ่งที่ผมเป็นห่วงนะผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องพลังงานเรื่องเดียวนะซึ่งพลังงานมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจการค้าการลงทุนธุรกิจแต่มันมีอีกตั้งเยอะนี่ครับประเทศไทยมันไม่ได้อยู่ด้วยเรื่องนี้อย่างเดียวการค้าการลงทุนเศรษฐกิจพิเศษการสร้างมูลค่าการสร้าง 4.0 การพัฒนาคนการลดความเหลื่อมล้ำทางอาชีพรายได้ความเป็นอยู่สังคมนะความเท่าเทียมทางกฎหมายเยอะไปหมดเลยนะท่านถ้าท่านยกประเด็นนี้มาให้โครมครามขึ้นมาตอนนี้ก็นี่ก็ไม่ได้พอไปวันนี้นี่ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ทั้งหมดแล้วเราจะได้อะไรขึ้นมาล่ะครับประเทศไทยเนี่ยมันจะได้อะไรขึ้นมานะท่านก็รู้อยู่แล้วว่าวันหน้าเราต้องเผชิญอะไรกันอีกบ้างในโลกใบนี้เผชิญสถานการณ์ทางการเมืองอะไรขึ้นมาอีกในวันหน้าผมกำลังแก้ให้ท่านผมกำลังเตรียมอนาคตให้ท่านท่านต้องช่วยผม
แค่นั้นแหละนะเดี๋ยวฟังรัฐมนตรีพลังงานนะครับทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายตามระเบียบวิธีการขั้นตอนนะพูดกันไปพูดมามากๆผมไม่พูดด้วยแล้วผมส่งเอกสารให้ไปดูแล้วเมื่อวานนี้ขั้นตอนก็เป็นอย่างนั้นนะรัฐบาลรับทราบเห็นชอบให้ดำเนินการศึกษาได้เพราะในเมื่อมีการพบปะพูดคุยกับประชาชนมาแล้วก็ว่ามาถ้าทำได้ก็ทำไปผมไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับท่านแต่ทำยังไงจะไม่ไปมีผลกระทบกับระบบเดิมนะโดยที่มันไม่จำเป็นนะก็ต้องไปหาวิธีการทำให้ได้ถ้าจะทำกันแล้วก็แต่ต้องระมัดระวังว่าอย่าทำให้ธุรกิจใหญ่มันเสียหายนะขอแค่นั้นแหละแล้วก็อย่ามาทำให้จะจรติดขัดคนเขาก็ไม่ชอบนะแล้วผมก็โดนไอ้คนเขาบอกประท้วงกันแล้วดูแลไม่ได้กฎหมายก็มีทำไมไม่ดูแลแล้วทำไมประชาชนรถจราจรก็ติดอยู่แล้วเนี่ยมันพันหมดแล้วผมก็โดนคนเดียวอ่ะทุกเรื่องอ่ะนะเห็นใจกันบ้างแล้วกันโอเคนะครับขอบคุณฮะสวัสดี